เรา3คนนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่เจริญกรุงซอย14นะคะวันนี้เรา3คนก็จะมาทานขนมญี่ปุ่นกันเพราะว่าในซอยนี้นะคะมีขนมญี่ปุ่นอยู่ใช่ค่ะฟิล์มกับฟิวแล้วก็แม่ก็เลยจะมาลองดูกันเพราะว่าร้านนี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านเรามากนะคะใช่ค่ะก็เลยแวะมาที่ร้านกันงั้นเดี๋ยวเรามาดูหน้าร้านกันนะคะว่าเป็นยังไงจะบอกเลยว่าสวยมากนะจากที่มองในคลิปอ่ะนี่นะคะถึงหน้าร้านแล้วนี่ๆๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิวแล้วก็แม่จะให้ทุกคนได้ดูมีหลายเมนูมากอยากกินอะไรกันเนี่ยวันนี้ฟิวจะสั่งชี้มั่วเลยชี้มั่วเลยใช่อันนี้เราจะสั่งใช่อันนี้ก็คือทุกหน้าแล้วก็อันนี้ค่ะทำไมมากันสามคนกินเยอะจังเราต้องลองไงคะอ๋อต้องลองใช่ไหมนี่ก็จะเป็นชั้น2ห้องก็คือใหญ่มากนะคะเมนูของเรามาแล้วนะคะเริ่มทยอยมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหมขึ้นมาชั้น2คือดีสุดนะคะวางได้หลายเมนูในทีเดียวอันนี้จะแนะนำให้ลูกค้าราดซอสลงไปนะคะแล้วก็ทานคู่กันทั้ง3อย่างส่วนเมนูเจ้าหญิงจะมีรสชาติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าต้องการความหวานเพิ่มก็ราดใส่หลังได้ค่ะโอ้น่าทานทุกเมนูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องฟิวคอยรีแอคชั่นหน้าตาตอนทานเสร็จแล้วกันอันนี้จะเป็นถ้วยน้ำชาแก้วน้ำชาปาร์ตี้นี่ร้อนจริงนะจ๊ะร้อนจริงไม่หยอกเล่นเอาสีขาวสีขาวเฮ้ยแต่กลิ่นหอมนะได้กลิ่นปะเป็นแบ็คคาร์เบนนะคะก็ระหว่างที่น้องฟิวกำลังเทน้ำนะคะน้ำชาใช่ไหมเราก็มาดูเมนูกันดีกว่าอันนี้จะเป็นดังโง่อันนี้เป็นเหมือนเยลลี่เจ้าหญิงที่เขาบอกใช่ไหมเป็นเจ้าหญิงแห่งฤดูหนาวแล้วก็จะมีโมจิแล้วก็ไดฟูใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะคะแล้วก็เหลืออีกเมนูนึงก็วันนี้เราให้ดูบรรยากาศภายในร้านไปแล้วใช่ไหมว่าเป็นประมาณไหนก็คือธีมเขาดูเหมือนแบบว่าวินเทจอันนี้คืออะไรดมกลิ่นอยู่ร้อนใช่ไหมคะเอาชิมดิชิมอันนี้จะเป็นของพี่ใช่ไหมทาเขากลิ่นนุ่มมากเลยนะเป็นไงอร่อยปะมันเหมือนพีทนิดนึงแต่มันก็ไม่พีทมันพีทยังไงไหนบอกเป็นแบคเทอเรียมันพีทกุหลาบแบคเทอเรียแล้วมันแบบอุ่นๆเดี๋ยวให้แม่ชิมแล้วกันมันก็เหมือนน้ำเปล่าแล้วมันกลิ่นชาฟิลตอนนี้นะคะเมนูของเราก็มาเสิร์ฟครบแล้วใช่ไหมคะใช่เมื่อกี้เพิ่มเติมก็จะเป็นตัวนี้ขอหยิบขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูก่อนนะคะมันจะหกไหมขอบคุณนะคะจะเป็นประมาณนี้อันนี้น้องฟิวอยากทานอันแรกป่ะหรือว่าพิมโมจิก่อนอันนี้เป็นอันแรกค่ะอันนี้อันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูกันค่ะว่ารสชาตินี้เป็นยังไงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะชิมให้ค่ะใช่ค่ะพี่เขาบอกว่าพอกินทุกอย่าพูดอันนี้จะสำลักถั่วน่าก็ถั่วเนี่ยพี่เขาบอกว่าต้องหยุดอันนี้นิดเดียวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกบรสชาติของถั่วนี่น้องฟิวก็ได้ราดซอสแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเมนูล่าสุดที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้ทุกเมนูที่เราสั่งมาคือได้ครบแล้วนะคะมีทั้งหมด5เมนูใช่ไหมแม่รวมน้ำก็เป็น6ค่ะแม่อยากชิมไหมอันเนี้ยเดี๋ยวเอานี้ให้แม่ชิมก่อนเป็นยังไงนะเป็นยังไงพูดนะจ๊ะเคี้ยวให้เสร็จก่อนนะค่อยพูดมันนุ่มมันนุ่มละลายในปากปะใช่เลยแบบไม่ต้องกัดนะแค่แบบเอาลิ้นนั้นนิดนึงก็จะแบบปุ๊บแล้วมีถั่วแบบนิ่มนิ่มความหวานของซอสโอ้ฟินแม่ก็ไม่พูดต้องรอเคี้ยวเสร็จก่อนมันละลายในปากพี่ฟิล์มมันอร่อยมากค่ะนี่ฟิล์มก็ต้องลองชิมบ้างซะแล้วแหละลองเลยค่ะตรงนี้มันจะหมดนี่นะคะเจอแบบนี้ใช่ปะละลายในปากใช่ไหมมันนุ่มๆเนาะไม่ได้หวานมากแต่อร่อยมากเอ้ยอร่อยอร่อยอันนี้จะเป็นเมนูแรกนะคะที่ได้ลองทานกันไปก็คืออร่อยจริงทั้งหวานเมดิโม่ขออีกเราสั่งอีกแล้วแหละลูกสั่งอีกเลยเหรอค่ะเพราะมันอร่อยจริงๆอยู่ใกล้บ้านแล้ว
นี่นะคะก็จะเป็นร้านขนมญี่ปุ่นใช่ไหมคะน้องฟิวใช่ค่ะชื่อว่าร้านอะไรนะฮงหมูฮงหมูใช่ไหมก็อยู่ที่ซอยเจริญกรุง44นะคะถ้าใครแบบว่าผ่านมาแถวนี้ก็สามารถแวะมาได้นะเพราะว่าอร่อยมากอันนี้เป็นเมนูแรกนะคือบอกเลยว่าอร่อยจริงๆใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอร่อยสุดมาเดี๋ยวเรามาลองเมนูที่2กันต่อแล้วกันอ่ะเมนูต่อไปคือเอาอันนี้ค่ะเจ้าหญิงแห่งฤดูหนาวนี่ก็จะเป็นดอกไม้นะคะใช่ค่ะพี่เขาบอกว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นน้ำแร่ข้างล่างจะเป็นนมฮอกไกโดอ่ะก็จะเป็นเมนูนี้นี่นะคะเดี๋ยวจะให้น้องฟิวได้ลองชิมก่อนเลยคนแรกแล้วก็มีซอสไส้หลับด้วยค่ะพี่เขาบอกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าใครชอบหวานก็ใส่เพราะมันมีรสชาติอยู่ดีดอกไม้ไม่กินได้ไหมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาตกแต่งมาอยู่ข้างในมันกินได้อุ๊ยใส่เพื่อความสวยงามหรือเปล่าแม่ไม่กินได้จริงดูดีดูดีดูดีไหนเนื้อเนื้อเขาเป็นไงเป็นสองชั้นนะมันเหมือนแบบเป็นพุดดิ้งด้านล่างอ่ะให้น้องฟิวได้ลองชิมก่อนอันนี้เราแบบไม่ใส่มันดูแบบว่าดุ่มๆอ่ะดูดิหอมปะอะไรพูดหน่อยสิก็คือใช่ปะข้างบนกัดไปคำแรกมันก็คือแบบนุ่มๆแล้วข้างบนมันแบบเย็นๆอ่ะทุกคนแล้วพอแบบกินไปหมดประมาณนิดนึงเสร็จปุ๊บมันก็จะมีกลิ่นนมแล้วหอมๆกุหลาบอะค่ะทุกคนอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะลองบ้างอุ๊ยมันดีมากอ่ะเดี๋ยวให้แม่รีวิวมันดีจริงๆอุ๊ยเขินแล้วบอกแล้วบอกแล้วเชื่อหนูไหมเหมือนที่น้องฟิวบอกเลยแต่ว่าสำหรับฟิวมันเหมือนแบบคล้ายๆลิ้นจี่ด้วยนะตรงวุ้นด้านบนอะเมนูที่3อันนี้เป็นโมจิหยดน้ำใช่ค่ะนะคะค่ะงั้นราดก่อนเลยไม่ต้องราดเยอะนะอันนี้เป็นเมนูแรกของทางร้านเลยนะคะเมนูจุดเริ่มต้นว้าวพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องใส่เยอะไงแล้วก็จะเป็นถั่วนะคะที่ผลละเอียดมากน้องฟิวมีความมุ่งมั่นกับเมนูนี้นะคะโอ้ว่าไงวัยรุ่นเอาชิมระวังไหลระวังไหลปุ๊บอร่อยค่ะก็เหมือนโมจิหยดน้ำที่เรากินทั่วๆไปเดี๋ยวฟิล์มจะลองบ้างนะลืมถั่วต้องใส่อีกไหมลูกเดี๋ยวไว้เอาอีกเหรอเอามาใส่อีกมันจะแบบจิ้มจิ้มหน่อยเป็นไงคะถั่วเยอะไปปากพี่แห้งเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวทำแล้วแต่อร่อยนะคะมันดูดุ๋มๆส่วนใหญ่อะมันจะแบบว่าเป็นเมนูแบบนุ่มนิ่มน่ารักน่ารักนะคะชิ้นใหญ่จังอันนี้อร่อยอันนี้ไม่ชอบอร่อยใช่ไหมใช่อันนี้อร่อยอร่อยมากแต่เป็นไม้ไงเหนียวช้าไปหน่อยไงแล้วแบบรีบๆกินเพราะอันนี้เป็นแบบเนื้อเหนียวๆอยู่แล้วแม่ลูกนะคะคนละลูกเลยอันนี้พี่เขาบอกทำมาจากแป้งข้าวเหนียวพี่ขอเอาดอกไม้ออกเป็นไงแม่ดอกไม้มันกินได้หนูไม่กินคือจิ้มก่อนไหมมันเหมือนลูกชิ้นปิ้งเอามันเป็นอย่างนี้ไงไม่กินเกี่ยวก็ต้องขอชิมกระป๋องได้ไหมอ่ะได้เอาไปยังไงเป็นไงเป็นไงคือฟิล์มรอลุ้นมากว่ามันอร่อยไหมเหมือนแป้งข้าวเหนียวถ้ากินเปล่าๆก็เหมือนกินข้าวเหนียวแล้วแบบปั้นๆแล้วก็มีกลิ่นไม้มันนิดนึงอ่าฮะแล้วไงต่อมาดูจิ้มซอสกันมั่งว้าวเป็นไงอะแบบว่าเป็นไงหนูว่าอร่อยนะอร่อยอ่ะเดี๋ยวฟิล์มลองบ้างนิ่มๆต้องจิ้มซอสไปถึงต้องจิ้มซอสเยอะๆเดี๋ยวไม่เอาพี่เมื่อกี้หนูจิ้มน้อยถ้าเธอให้กินดอกไม้ค่ะแม่เอาไปกินเปล่านี่นะคะชิ้นสุดท้ายของฟิล์มต้องกินเยอะๆไม่ไปบอกเลยแล้วพอมีกลิ่นไม่ไหม้ไม่ไหม้มันจะเปรี้ยวหน่อยอร่อยมันเป็นยังไงนะชิ้นสุดท้ายอร่อยจริงนี่ถ้ากินอ่ะมันอร่อยแบบงงๆอ่ะแม่ไม่ถามแม่หน่อยเหรอว่าดอกซากุระรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นไงมันก็ดอกซากุระใช่คือดอกซากุระจริงปะเนี่ยจริงรสชาติเป็นไงมันจะเปรี้ยวๆใช่เมื่อกี้ที่มันนิดนึงมันเปรี้ยวผมไม่ลองแล้วกันไม่ลองคือไดฟูกุนะคะไส้ถั่วแดงแล้วมีสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอุ๊ยมีสตรอเบอรี่พี่เจอถั่วแดงเป็นพี่หยิบกันเลยได้เหรอพี่รอเล่นเมื่อกี้กันตั้ง3คนหนูวางช้อนแทบไม่ทันเลยเมื่อกี้แม่ลูกกันว้าวกลิ่นสตรอเบอรี่ออกมาแบบเปรี้ยวๆอ่ะที่พี่ได้กลิ่นไม่ต้องขออธิบายดีๆนะก็คือดีๆเลยนะก็คือรสชาติแรกที่น้องฟิวกินไปทำไมมันก็เป็นแบบเป็นแป้งแล้วมีผงๆอยู่ข้างล่างก็คืออันนี้พี่รู้ว่ามีแป้งอ่ะแป้งผงเนี่ยผมมันก็จะนิ่มๆเนียนๆแล้วพอไปข้างในปุ๊บรสชาติแรกที่ได้อะไรหรือเปล่าสตรอเบอรี่
เขาจะรู้มันมากมันแล้วมันค่อยแบบผสมเขาก็ใส่นี่ไงมันมีสตรอเบอรี่อยู่เพราะเมื่อกี้โดนสตรอเบอรี่เป็นไงแม่เป็นไงบอกว่าอย่าชิมเยอะเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวหมดอ๋อเดี๋ยวหมดทุกเมนูที่เราชิมไปก็คือหมดเกือบทุกอย่างแล้วเหลืออันสุดท้ายนี่แหละมาชาเป็นไงคะอันชอบแป้งแป้งมันยังสตรอเบอรี่ล้วนๆด้วยไม่ได้โอ้ขอสตรอเบอรี่ก่อนไงเดี๋ยวชิมแป้งแป๊บนึงนี่แป้งเขาอร่อยนะพี่เบมใต้เขาก็อร่อยใช่ถั่วแดงอ่ะเหรอใช่สตรอเบอรี่กัดมากแต่ที่จริงอ่ะเราควรถือเราก็กัดเนาะใช่ไม่หนูทำให้หนูทำให้ดูแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอชิมชิ้นนี้ก่อนชิมเลยชิมเลยเป็นไงคะปากเราคนนี้เขาชอบสตรอเบอรี่วินหน้าน้องฟิวขอกัดเลยได้ไหมคนนี้เอออร่อยเฮ้ยอ่ะตีมือเลยดูเขาจะจับอย่างเดียวไม่อย่าแบ่งคนละคนแม่เอาแค่นั้นกันคนละลูกแทนได้ป่ะไปสั่งใหม่บอกแล้วอร่อยจริงแต่ว่ายังมีเมนูอื่นอีกนะคะที่เราทานไม่หมดเดี๋ยวเราจะมาไล่เก็บกันเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยหมดเราต้องทานให้หมดนะนี่คำใหญ่ๆเลยแล้วกันลิ้มรสถึงรสชาติเขินแล้วเปรี้ยวเอาเงินแบบจับไปใหญ่เฮ้ยขนลุกด้วยดิอร่อยจนขนลุกเลยเหรอต้องคือกลับบ้านแล้วแหละร้านกับบ้านเราก็ไม่อยู่ไกลกันมากนะแม่เนาะคือแท็กซี่มาก็ถึงแล้วก็บางคนนะคะที่อยากมาก็สามารถขึ้น BTS แล้วมาลงตักสินก็ได้นะคะแล้วก็เดินเข้ามาในซอยเจริญกรุง14ก็ถึงเลยก็วันนี้นะคะเราสามคนก็ได้มาทานขนมนะคะที่ร้านหงหมอนี่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากมาลองทานนะคะสามารถมาได้เลยนะใช่ค่ะที่เจริญกรุง44ใช่ค่ะแล้วเป็นไงคะความทับใจแรกที่เราได้มาถึงปึ้มปิ่มค่ะมันอร่อยมากเป็น5ใช่ไหมให้5เลยให้10เลยให้10เลยแล้วแม่ก็ถูกใจนะมันอร่อยทุกอย่างเนี่ยแม่จะสั่งเพิ่มแล้วเนี่ยเหมือนกันค่ะเหมือนกันงานเสิร์ฟคิมีนะคะเรา3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและถ้าอยากให้ฟิล์มกับฟิวและแม่นะคะไปทานขนมหวานที่ไหนอีกก็เมนไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตามหาร้านขนมหวานแล้วมารีวิวค่ะใช่ค่ะอยู่ในช่วงพากันอู๋งานเสิร์ฟคิมีนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย